จากที่คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะคะได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติท่านก็มีความฝันหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยการแก้ไขกฎหมายให้จบในครั้งเดียวเพราะอะไรก็เพราะว่ากฎหมายในประเทศไทยในบ้านเมืองเรานี่นะคะคือเหมือนกับว่าต่างคนเนี่ยต่างก็ถือกฎหมายกันคนละฉบับปัญหาก็เลยแก้ไม่จบเสียทีทีนี้ปรากฏว่าคุณพีรพันธ์ก็มีไอเดียนี้แล้วก็ท่านเนี่ยนะคะก็มีบุคคลที่ยกให้เป็นต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางในการนำมาใช้กับบ้านเราด้วยส่วนจะเป็นใครนั้นติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะความฝันของนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคคืออยากเห็นบ้านเมืองไทยและชีวิตของคนไทยใช้ชีวิตได้อย่างสงบร่มเย็นแต่จะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต้องมีกติการ่วมกันและกติกาที่ว่านั้นคือกฎหมายนั่นจึงทำให้นายพีรพันธ์ร่ำเรียนทางกฎหมายที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนจะเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยทูเลนสหรัฐอเมริกาจนกลับมาเป็นผู้พิพากษาก่อนหันมาทำงานการเมืองอย่างเต็มตัวเพราะเห็นว่าสามารถทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้มากกว่าและจากการสัมผัสกับปัญหาของบ้านเมืองอย่างแท้จริงพบว่าการจะแก้เรื่องหนึ่งได้อาจเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานหลายกระทรวงที่ต่างก็มีกฎหมายบังคับใช้เป็นของตนเองคนละฉบับทำให้จะต้องแก้กฎหมายเหล่านี้อย่างสอดคล้องกันจึงจะสามารถแก้ปัญหาทุกเรื่องจบอย่างแท้จริงได้และการทำให้ได้เช่นนี้ต้องได้ผู้นำมีความอดทนมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อบ้านเมืองอย่างแท้จริงและบุคคลหนึ่งที่นายพีรพันธ์ยกให้เป็นต้นแบบในการทำงานก็คือนายลีกวนยูนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ที่เปลี่ยนเกาะเล็กๆในอาเซียนให้กลายเป็นประเทศแถวหน้าของภูมิภาคได้ภายในเวลาเพียงชั่วอายุคนเท่านั้นซึ่งนายลีกวนยูก็ใช้วิธีการแก้กฎหมายแบบร้อยเรียงทุกหน่วยงานเช่นเดียวกันลีกวนยูเป็นนักกฎหมายครับเป็นทนายความแล้วก็เขามองปัญหาของประเทศเขาเนี่ยเป็นระบบเขามองว่าเขาต้องการเห็นว่าประเทศเขาเป็นอย่างที่ผมพูดแต่เขาวางแผนเป็นระบบว่าเริ่มต้นปัญหาวันนี้คืออะไรวันที่ต่อไปจะเป็นอะไรยังไงนะครับแต่อันดับแรกเลยที่เขาทำก็คือเขาแก้ไขกฎหมายหมดเลยซึ่งผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ถูกกฎหมายมันก็เหมือนกติกาของบ้านเมืองเราอยู่ที่ไหนก็ต้องมีกฎกติกาเรามีความคิดดีเราอยากเห็นสังคมเป็นอย่างนั้นอยากเห็นสังคมเป็นอย่างนี้เราอยากเห็นภาวะเศรษฐกิจที่ดีอยากเห็นคนทำมาค้าขายคล่องแต่กฎหมายเป็นอุปสรรคหมดหลายอย่างยังไม่มีกฎหมายให้ทำได้หลายอย่างทำอะไรก็ต้องไปรอใบอนุญาตหลายอย่างที่วันนี้เจริญเติบโตเป็น SME เป็นทางด้านธุรกิจดิจิทัลกฎหมายตามทันไหมครับไม่ทันแล้วไปไหนครับต่อให้มีทีมเศรษฐกิจ10ทีมก็ทำไม่ได้ถ้ากฎหมายมันไม่เปิดช่องเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ลีกุนยูทำวันนั้นคือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาประเทศและการทำเศรษฐกิจทั้งหมดเลยนายพีรพันธ์ในวันนี้ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งถือเป็นโอกาสใกล้เคียงมากที่สุดในการเดินตามความฝันจะเห็นบ้านเมืองของเราพัฒนาไปมากกว่าที่เป็นอยู่ด้วยการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายที่ล้าหลังซึ่งฝันนี้เหลือเพียงการเข้ามาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลบริหารประเทศเท่านั้นและอีกบุคคลสำคัญที่จะมาช่วยผลักดันความฝันนี้ของนายพีรพันธ์ได้ก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนผ่านการเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะถึงในไม่ช้านี้